ใช้เป็นครั้งนี้ได้ในงานมงคลงานฉลองสมโภชนิยมทำพงเรานำเราซึ่งเป็นป้ายที่สวยงามนอเราเนาะมาตัดแพแล้วเราก็เป็นขบวนกำกระดานว่าจะเกิดยิ่งกำทางศาสนาตามแบบว่าจะแน่คำล้านนาแล้วก็เป็นขบวนขันเจิญนะเจ้าเนาะชายหญิงแดงนะเจ้าตากายนะในกระบวนขันเจิญเสมือนเป็นเจ้าหลวงและเจ้าบัวไหลเป็นผู้อัญเชิญและจำลองวิธีการแต่งกายของคนโบราณในสมัยก่อนจากนั้นจะเป็นทางพุทธอาพุทธบูชาและเทวบูชาการแต่งกายนะเจ้าได้แรงบันดาลใจจากภาพที่ระดับฝาผนังวัดตาบอนซึ่งนะเจ้าเป็นการแต่งกายได้อย่างสวยงามเนาะนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าก็ได้นำเอาพ่อแม่พี่น้องชาวสำหรับขบวนขันดองเจ้าแล้วก็เป็นขบวนเครื่องสักการะเครื่องสักการะหน้าแดงบนสายล้านนาเจ้าไปยืนประแต่งตัวสวยงามเจ้าพี่น้องเนาะแดดล้านนาแล้วก็ในส่วนเป็นขบวนอันเชิญจะเรียกขันเชิญอันเชิญขบวนเครื่องสายเลยชื่นใจมากจ้าพระเจ้าบุญดีเจ้าสำนักอำเภอวังติ้นนะเจ้าเป็นมีคำขวัญที่ว่าพระราชเจ้าปู่กูบ้านพระราชพิงกูเมืองเรื่องพิศวงดินแดนเจ้าหลวงมือจงนครนะเจ้าสำนักอำเภอวังติ้นเนาะก็นำมาโดยท่านในเตอนะเจ้านายปานสอนก็มองคนในเตอวังติ้นแล้วก็พร้อมด้วยขบวนอัตลียังนะเจ้าซึ่งอาจจะเป็นขบวนอันเชิญหลวงพ่อพระพุทธโกไสจำลองนะเจ้ามาในขบวนน้องเพื่อให้พี่น้องได้สักการะบูชาตลอดสองข้างทางจากนั้นนะเจ้าก็จะเป็นขบวนเพื่อการเจ้าจึงแต่งกายมาอนุรักษ์นะเจ้าการแต่งกายแบบด้านหน้านะเจ้าที่ต่อสวยงามในส่วนของอำเภอวังจิ้มจากนั้นนะเจ้าอำเภอวังจิ้มวันนี้นำมาโดยท่านนายอำเภอวังจิ้มเจ้าหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าก็ขอสวัสดีนะเจ้านอกขบวนแห่ที่สวยงามจากเมืองร้องนะเจ้าดินแดนพุทธารถเลิศแหล่งกำเนิดผ้าตีนจกมรดกส่วนหินกินเจ้าเมืองร้องเจ้าบินนี่พี่น้องเมืองร้องสวยสดงดงามอย่าตามพี่น้องเจ้าที่หันอยู่นี่เป็นห้องวังวัวตามตามประเพณีโบราณแน่เวลาก้อนเข้าหัววัดหรือขบวนแห่เข้าหัววัดเขาก็จะมีวัวตามแต่เจ้าเมื่อขบวนวัวตามมาถึงแล้วเนี่ยแต่เจ้าเป็นก่อนจะนำได้ในการบูชาสิ่งที่เคารพหรือป้อนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแต่เจ้าผู้ป้อนจะสำสลุงหรือพานใส่กลีบดอกไม้ประกอบสารป้อนที่บริเวณด้านหน้าวัดพระบาทที่เมืองวรุหานนะเจ้าก่อนในการนี้ก็ขอกราบนมัสการนะเจ้าที่ท่านได้ด้วยความกรุณาเมตตานะเจ้ามาเป็นการเจ้าท่านเสด็จพิจารณาเชิญและการมีท่านผู้ทรงสังวัดแปรนะเจ้าขอเจ้าพวกของเจ้าสำนักอำเภอสองนะเจ้าเนาะก็นะเจ้าวันนี้ได้แต่นะเจ้าเป็นตายนะขบวนเจ้าพระบรมโกศายที่ในชายมหาสารจะมีหรือชาวบ้านนิยมข้องว่าพระบรมโกศายในดาวจางขึ้นระหว่างวันที่2ถึง24เมษายน2498ดาวซึ่งได้สร้างขึ้นในดาวต่างกำราสำคัญก่อนที่จะสร้างพระบรมโกศายนั่นในดาวซึ่งที่วัดพระบาทที่เมืองในดาวพระภูธรรมศาสตร์ดูไปคิดในดาวที่เป็นบอกว่าในเจ้าสุขมาเนี่ยในเจ้าเป็นก่อจากเป็นเครื่องสักการะเพื่อแสดงถึงความเป็นสุขภพในรูปพระภาวะธรรมในเจ้าแล้วก็สำนักขบวนของขบวนของอำเภอสองในเจ้านำมาโดยท่านนายเอสุภชัยบุญทิพย์ในเจ้าและก็ภูมิพุทธนาบุญทิพย์ในเจ้านายก็ในตำบลหนองกองน้ำไม้เมืองหนาวลังตาเหนือที่ผีไร่นาโบราณที่ยง
มันไปเมื่อไรนี่คือนะเจ้าขบวนจากอำเภอสำนักคำนะเจ้าเนาะอันนี้ก็รวมสืบสานประเพณีอันดีงามพร้อมการแต่งกายที่ทักษะเอกลักษณ์นะเจ้าของเขาเจ้าจังหวัดแปรจากนั้นก็จะเป็นขบวนน้ำขมิ้นส้มปล่อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตุงแคลและนำมาโดยท่านนายอำเภอน้องม่วงไข่ค่ะท่านนายอำเภอวิทิตเที่ยงไทยเจ้าเนาะพร้อมกับนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจ้าเนาะผู้นำองค์กรยกของส่วนท้องถิ่นเนาะดีเจ้าผู้ใหญ่เจ็ดนะเจ้าเนาะอันกำนันนั่นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจ้าเนาะองค์กรยกของส่วนท้องถิ่นอบต.ตำบลต่างๆมาหมดเนี่ยเจ้าไว้ข้ามฝั่งนะคะของอำเภอสูงเม่นใจยุ่งๆนะเจ้าสูงเม่นถิ่นตำนานนี่สุเมนทินตำนานคำพีใบลานล้ำค่าถอยไปเลยครับถอยไปเลยขบวนตุ้งนะเจ้าตุ้งใจนะซึ่งก็จะเป็นขบวนตุ้งลั่นนะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจังและก็องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฝายนะเจ้าส่วนป้ายขบวนโดยอบต.เวียงตองนะเจ้าองค์การตัวเนาะจากนั้นก็เป็นขบวนตุ้งนะเจ้าพี่น้องตุ้งปูต้นดอกต้นพึ่งต้นเทียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดนะเจ้าเนาะบ้านกาดรูปแบบของขบวนพระผู้ดีนะเจ้านะคะและขบวนอำเภอสูงเม่นนะคะขบวนแห่ศิลปะการแสดงนะเจ้าเนาะนี่ก็คือของอำเภอสูงเม่นนะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแล่เสื้อมอฮอมนะเจ้าจากอำเภอสูงเม่นนะซึ่งการแสดงนั้นจัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปงเนี่ยเจ้าตอนนี้ก็นำไปโดยท่านนายเธอสุเมนเนี่ยเจ้าท่านนายกองใจยืนพ่อหมอหน้าเจ้าการนายกองค์กรก็กองจนดองจริงเนี่ยเจ้าหลายที่หลายแห่งสุเมนเนี่ยเจ้าทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายอนุรักษ์เนี่ยเจ้าเรือมอฮอมนี่นี่ขบวนนี่กำนันเนี่ยกำนันตำบลองค์การนี่ม้าล็อกเสื้อน้ำลายดอกสักนะเจ้าเนาะลายอัตลักษณ์ของเมืองแปรบ้านเขานะเจ้าวันนี้คุณเจอมือตักนะเจ้าจากอบต.ดอนดีเจ้าและเจ้าถ้าจากสารแบบนี้จะต้องเป็นบ้านข้างนามนะเจ้าอยู่อำเภอสุขเมนก็จะสามารถสารนะเจ้าสารองค์ไฟสารโคกสารโคกนะเจ้าว่าสารน
เจ้าเดี๋ยวลูกผียกเข้าไปถวายดอกไม้หัวใจชื่นกันเก็บดอกกันบ้างในสัญญาจะประกาศอะไรไรร้องมาและต่อไปเราจะเป็นขบวนแห่ของอำเภอเมืองแปดและจากอำเภอเมืองแปดเราโดยท่านแม่เจอเสด็จรักทุกประเสริฐในอำเภอเมืองแปดและเราสำรับและประสานสำเร็จป้ายขบวนอำเภออาจารย์ดีสบานขบวนจอนี้อายุนานๆจะได้จะได้เราป้ายไปก่อนเลยเราอุ้มสายนะเจ้าจะเรียงน้องหลวงพ่อพระเป็นโกนสายภาคหมู่บ้านกุมารแก่องค์จำลองโดยเทศบาลก็จะมีขบวนซุ้มมาซุ้มรู้ต้นดอกต้นพึ่งต้นเทียนหรือว่าต้นพึ่งนะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลงานจ้านะเจ้าจากนั้นก็จะเป็นขบวนน้ำลบน้ำหอมและน้ำขบวนซุ้มบ่อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตากข้ามนะเจ้าแล้วก็จะทำมาจากนั้นก็จะเป็นขบวนของการงานเพลินนะเจ้าขอเสียงปรบมือต้อนรับอำเภอเมืองแพร่ต่อไปนี้จะเป็นกระบวนของเทศบาลเมืองแปดที่แปดชุมชนเจ้ากระบวนที่ใส่หน้าของเทศบาลเมืองแปดเจ้าเมืองหน้าอยู่เชิดชูค่ะเชิดชูการศึกษาก้าวหน้าศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะเจ้าโดยพนักงานเทศบาลเมืองแปดนะคะคนรวยๆก็ได้ยืมป้ายนะคะคนจนรวยก็ได้นั่งคูนไม้ไว้นะคะก็งานที่คือป้ายนะคะที่ไปมาของเทศบาลเมืองแปดนะคะและเป็นรถอันเชิญงานหลวงพ่อพระพุทธกรใจจำลองค่ะพระพุทธกรใจจิตใจสมาธิใจบุญในเจ้าตามบ้านคุณเราเป็นที่มองจากวัดแปดวันนี้ก็ได้เป็นรถอันเชิญให้เจ้านอกจากจะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยจะนอกจากนั้นในช่วงเวลาบ่ายโมงเกินก็จะมีพิธีมอบโลงคนดีสี่พุทธศาสตร์เนี่ยจะและเวลาสี่โมงแมลงเจ้าวันเกิดสาขาจากมจรแฝดนำโดยท่านสุขุมกัญจานะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิติเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยเจ้าก็เป็นขบวนสุดท้ายนะมีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยภูมิพระอุบาลกุ้งเมืองแพร่166ณวัดพระบาทวิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เราได้งบพัฒนาจังหวัดแพร่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและปิดทององค์หลวงพ่อพระพุทธโกศัยการสาธิตการทำตุ่มล้านนาชมขบวนแห่เข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้เราจะมีการแสดงให้กับทุกท่านนั้นได้รับชมความบุกบานนาดอกสอ
ียนเชิญท่านยังอยู่ด้านบนเวทีนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพรวมนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1หรือที่2จะได้รับเงินรางวัล 6,000 บาทและเล่ารางวัลได้แก่อำเภออำเภอหนองครับขอบคุณเขาไม่ยอมสลักแชมป์ไปทีเดียวนะฮะ1ใน3ตลอด 94.3 คะแนนและรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาสักยมุนีพระผู้บ้านชุมเมืองแพร่จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาทเมื่อสักครู่นี้ที่2ได้คะแนน 94.3 คะแนนที่1ได้คะแนน 94.5 คะแนนได้แก่อำเภออำเภออำเภอสุขแม่นเดี๋ยวปลอกเนอได้ครับเป็นชื่อกันแล้วนะแฟนครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเชิญทุกท่านนะครับร่วมบันทึกภาพทั้ง3อำเภอนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดแพร่ครับแล้วก็ท่านธรทรนะครับผมท่านอนันต์สีแดงนะครับเป็นส่วนผมแล้วก็ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับตอนนี้ก็ถือว่างานของเราก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านนะครับตั้งแต่วันที่28คือวันนี้ปัจจุบันวันที่3วันที่3เดือนหน้านะครับก็ที่ก่อนเป็นดีวิ่งก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับพรที่ประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายเหล่านี้นะครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านโชคชัยคำนำสอนจังหวัดแพร่และพระพันลามุเถระทุกรูปเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านชุติเดชมินจังที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางกลวรรณสุขเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2566ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการแพร่ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญและร่วมแรงร่วมใจกันบูรณาการการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสักการะองค์พระพุทธโกศัยและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดแพร่ตลอดจนให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่เครื่องสักการะจากส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่อีกทั้งการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมประกอบด้วยขบวนที่งดงามที่เคลื่อนจากตลาดแพร่ปีดามายังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารหน้าบริเวณลานจัดกิจกรรมการใส่ขันดอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมจังหวัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็คงต้องสืบเนื่องจากที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนะครับได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาโดยย่อในเรื่องการจัดงานนะครับสมโภชนะครับจากในที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายปีมาแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนไว้นะครับการจัดงานเนี่ยเราจะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับจังหวัดถึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้นะครับตามตามนะครับแต่ก็เรียนไว้นะครับว่าจะมามีส่วนร่วมวันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งนี้เองก็คงต้องพิจารณาแล้วก็สนับสนุนร่วมมานะครับแต่ทีนี้ก็คงต้องฝากทางสำนักงานว่าทางรวมถึงสภาวัฒนธรรมเนี่ยคงต้องมีลดหนักเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนะครับเราจะรักษาไว้ไม่ได้เลยถ้าเด็กและเยาวชนนะครับไม่มาต่อยอดเราณวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่เดี๋ยวท่านยังอยู่กับเราด้านบนเวทีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับ
ก็บของนะครับสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารพร้อมกับพระเถรนาด้วยแหละทุกรูปด้านบนเวทีชัยมหาสักยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2566นะครับท่านใดที่บันทึกภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านใดที่บันทึกภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะอำเภอที่เป็นตัวแทนของขบวนมีไม่เอ่ยเรียนเชิญได้เลยครับ